หรับอาจารย์ปฏิภาผมเองนะครับก็วันนี้ครับก็จะมาแชร์เรื่องเกี่ยวกับการอ่านผลค่าเลือดนะครับก็เพราะตอนนี้ที่เราทำธุรกิจ AGL อยู่เราก็จะมีคนไข้เยอะไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันหัวใจมะเร็งอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยเพราะว่าหัวใจหลักของเรานะครับก็คือการอ่านผลเลือดเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมีคนไข้หรือมีลูกค้าแล้วลูกค้าเขาก็จะมีการตรวจเลือดว่าก่อนกินหลังกินเป็นยังไงก็จะมีลูกค้าหลายๆคนที่เขาจะชอบส่งผลเลือดมาให้เพราะว่ามีลูกค้าบอกว่าเนี่ยกินแล้วไม่ดีขึ้นเลยเวลาเราถามครับพี่กินแล้วเป็นไงบ้างครับก็ไม่เห็นดีขึ้นเลยเขาบอกว่าไม่ดีขึ้นยังไงครับอย่างเช่นลูกค้ามีเคสหนึ่งของผมเป็นลูกค้าไตเนี่ยมันจะมีค่าหลักๆที่เขาจะดูมันจะมีพวกอย่างยกตัวอย่างเช่นพวกเคียร์เตนีนอย่างเงี้ยยิ่งน้อยยิ่งดีรู้ก่อนไหมครับพอลูกค้าเนี่ยของเก่าเขาอยู่ประมาณ3สมมติแล้วพอเขากินอุ้มพี่ไปลงมาเหลือ2เขาต้องบอกว่าเนี่ยกินแล้วค่าแย่ลงมากเลยจาก3เป็น2คือลูกค้าเขาก็ไม่มีความรู้ว่าคิดว่ายิ่งเยอะยิ่งดีไงแต่จริงค่าเคียร์เตนีนมันต้องยิ่งน้อยยิ่งดีพอเราบอกว่าพี่ของเดิมเท่าไหร่ครับ3แล้วกลายเป็น2ถ้าเราไม่มีความรู้เราก็จะคิดว่ามันแย่ลงแต่ถ้าเรามีความรู้เรารู้อยู่แล้วว่าค่าเนี้ยยิ่งน้อยยิ่งดีถูกมั้ยครับมันก็พอลูกค้าตอบมาปั๊บเราบอกโอ๊ยพี่ค่าตัวเนี้ยพี่ยิ่งน้อยยิ่งดีมากเลยนะนี่ค่าพี่ดีขึ้นจาก3เหลือ2เนี่ยดีขึ้น1ถือว่าเยอะมากเลยนะพี่อย่างเงี้ยลูกค้าบอกเอ้าจริงเหรอจริงเหรอถ้าบางทีบอกว่าผมขอผลแล็บพี่ก่อนและหลังให้ผมดูหน่อยได้มั้ยครับเดี๋ยวผมจะดูแต่ผมจะช่วยพี่เค้าค่าเรื่องพี่ทั้งหมดเลยพอเค้าส่งมาให้แล้วเราก็คุยแล้วก็สามารถแนะนำสินค้าไม่ว่าจะเป็นจากเคยคินูมิก็แนะนำตัวฮาร์ดได้แนะนำตัวเอ็กโซหรืออะไรก็ได้อีกหลายตัวเลยนะครับก็มาดูกันว่าเลือดมันสำคัญยังไงบ้างการเจาะเลือดการเจาะเลือดอ่ะคือปกติเวลาเราไปตรวจร่างกายมันจะเจาะแค่2อย่างใช่ไหมมันจะเจาะเลือดเจาะเลือดตรวจปัสสาวะเจาะเลือดเนี่ยก็จะดูได้ประมาณ3 4 5โรคเลยมันได้ค่อนข้างเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลไขมันนะหลักน้ำตาลไขมันที่เขาดูกันแล้วก็ค่าตับก็ดูได้ค่ายูริกก็ดูได้คือค่าเกาค่าเลือดบอกอะไรเราได้บ้างมาดูนะครับอาจจะดูแลนี่คือเคสลูกค้าเมื่อคืนนี้เองครับเขาปรึกษาว่าค่าเขาแย่ลงเขาต้องบอกว่าค่าเขาแย่ลงซึ่งที่เขาบอกเขาแย่ลงคือก่อนหน้านี้เขาอ่ะก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกคือเขาแค่กินเหมือนบำรุงแล้วอยู่ดีอ่ะผลค่าไตตรงนี้มันแย่ลงที่ว่าเขาส่งให้ดูนะครับก็ได้พูดคุยกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเคสนี้ทำไมไตมันถึงแย่ลงนะครับเพิ่งคุยเมื่อคืนขำมากเลยเคสนี้ก็คุยไปตลกไปนะเพราะว่าเขาก็เริ่มตลกเองเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันตลกยังไงตั้งแต่ที่ค่าเขาปรับลงไปเยอะเลยนะครับเนี่ยนะครับผลแล็บตัวนี้นะครับเขาจะเอาตัวจากบีเคแล็บค่าแล็บอย่างเงี้ยถ้าผลตรวจอย่างเงี้ยลูกค้าส่งมาอย่างเงี้ยถือว่าดีมากตรงไหนครับตรงนี้เขาจะมีเห็นไหมตัวเขาจะมีตัวเทสว่าตรวจอะไรบ้างคือแต่ละแพ็กเกจแต่ละโปรแกรมอ่ะมันจะไม่เหมือนกันบางคนก็ตรวจแค่พันนึงอาจจะได้ไม่กี่ตัวบางคนแพ็กเกจ 2-3 พันอ่ะมันก็จะมีละเอียดบ้างแล้วแต่เราจะตรวจอย่างเราตรวจค่าฟาสต์อะทูต้าอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ดีเฟกต์ HbA1c เขาก็จะไม่ตรวจให้นะเพราะมันต้องเสียเงินเพิ่มนึกออกไหมต้องมีผลเทสอันนี้คือผลตรวจคืออันล่าสุดที่เราตรวจคนนี้เขามีผลตรวจครั้งก่อนด้วยเห็นไหมคืออย่างนี้คือดีมันมีก่อนหลังเพราะว่าเขาตรวจแลบเดิมมันจะมีการเปรียบเทียบว่าก่อนกินหลังกินดียังไงแต่ถ้าเกิดคนนี้เขาตรวจครั้งแรกเขาจะมีแค่อันแรกเดียวนะครับแต่ส่วนมากลูกค้าจะมีผลตรวจมาก่อนแล้วก็มีค่าอ้างอิงค่าอ้างอิงมันดีตรงไหนคือบางคนเนี่ยอย่างเราไม่ใช่หมอใช่ไหมครับเราจ้องก็จะจำค่าทั้งหมดที่มันเป็นไม่ได้แต่เราควรจะต้องจำค่าหลักๆได้เช่นฟาสต์ปาชูก้าถ้าเราไม่รู้เราก็จะตอบไม่ถูกแต่พ่อบอกเนี่ยพี่ไปตรวจมาฟาสต์ชูการ์ประมาณ180เรารู้แล้วค่าคนนี้น้ำตาลสูงมากเลยเราก็จะแนะนำต่อได้เลยเราจะดูเป็นมืออาชีพหน่วยบางครั้งไม่ต้องไปจำนะว่ามิลลิกรัมต่อเป็นไอลิตรหรือเดซิลิตรอะไรอย่างเงี้ยให้ดูค่าเวลาลูกค้าส่งค่ามาเนี่ยถ้าคนดูไม่เป็นเลยนะดูเล้งมาสมมติยกตัวอย่างนะเวลาเราดูแบบคนใหม่ๆมึนงงไม่รู้อะไรเลยส่งแล็บมาปั๊บตรวจฟาสต์ชูการ์ปั๊บ96เราก็งงว่า96มันคือเท่าไหร่มันดูอ้างอิงนะครับอ๋อพี่ครับค่าพี่ยังไม่เกินแต่มันสูงแล้วครับพี่มันเกือบจะแม็กแล้วนะอย่างเงี้ยโอเคมั้ยก็คือดูแล้วตรวจตามแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่เขาส่งผลมาเราจะมีอ้างอิงไอ้ตรงเนี้ยแต่ละโรงพยาบาลน่ะเขาจะเรฟเฟอเรนซ์ไม่เหมือนกันด้วยนะแต่เราก็ต้องดูค่ากลางแต่ค่าใกล้เคียงอันนี้คืออย่างเราเจอแล็บตัวเนี้ยเป็นอย่างนี้ใช่มั้ยบางแล็บส่งมาไอ้ตรงอ้างอิงมันจะไม่เหมือนอย่างนี้ก็นะ
นะครับก็อันดับแรกเลยคือเรามาคุยเรื่องเบาหวานก่อนเวลาตรวจเลือดเนี่ยอันดับแรกเขาต้องตรวจไอ้ตัวฟาสต์บัตชูก้าฟาสต์บัตชูก้าก็คือการน้ำตาลในเลือดเจาะปั๊บรู้ผลเลยไอ้ตรงนี้ที่เขาตรวจกันตามโรงพยาบาลคือที่ไปตรวจโรงพยาบาลที่ต้องตรวจอันนี้ก่อนเลยซึ่งตรงนี้ค่ามันจะไม่ค่อยนิ่งตรงที่ว่าสมมติลูกค้าบอกว่าเนี่ยชั้นน้ำตาลสูงฟาสต์บัตชูก้าปุ๊บเราบอกว่าแล้วก่อนหน้านี้พี่คือไอ้น้ำตาลตัวนี้สมมติว่าเรากินอาหารเข้าไปอ่ะสมมติคนเป็นเบาหวานแล้วกันหมอนัดตรวจพรุ่งนี้เขาจะหลอกหมอด้วยกันไม่กินอะไรเลยกินแต่น้ำเปล่ากินน้ำเปล่าพอไปตรวจปึ้งค่ามันอาจจะดูปกติแต่จริงๆแล้วน้ำตาลเขาอาจจะสูงเนื่องด้วยฟาสต์บัตเนี่ยพอกินอะไรเข้าไปก็ตามปั๊บมันก็เหมือนแบบมันขึ้นเลยอ่ะสมมติว่าเราอยากจะให้น้ำตาลขึ้นสูงก็ได้เราอยากจะโชว์ว่าเราเป็นเบาหวานสมมตินะเราอยากจะโชว์ว่าเราอยากเป็นเบาหวานอาบช่องหยอดคืนนั้นเลยอาบช่องหยอดแล้วตุ๊บเช้าไปตรวจน้ำตาลพุ่งปี๊ดเลยแต่พรุ่งนี้มันก็จะลงเร็วคือมันแล้วคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องเจาะที่บ้านเขาจะมีเครื่องเจาะตรวจเขาจะตรวจทุกเช้าตรวจเพื่อดูค่าน้ำตาลเขาจะคือฟาสต์บัตชูก้าค่าพวกนี้ไม่นิ่งเชื่อถือได้ไหมถ้าถามผมนะสู้อีกตัวหนึ่งไม่ได้อีกตัวหนึ่งที่แม่นยำกว่าเขาเรียกว่า HbA1c ค่าเนี้ยต้องรีเควสต์ตรวจซึ่งเวลาลูกค้าเขาส่งฟาสต์บัตมาเนี่ยเขาบอกน้ำตาลสูงแบบสูงมากเลยผมก็จะบอกว่าพี่ครั้งหน้าผมให้พี่รบกวนตรวจไอ้ตัวนี้ให้ผมหน่อยนะมันจะแม่นยำและพี่จะรู้เลยว่าพี่เป็นเบาหวานไหมคือชื่อว่า HbA1c มันจะจ่ายเงินเพิ่มอีกมา300บาทอะไรประมาณนี้เขาก็จะจดไว้ลูกค้าลูกค้าจะไม่รู้จักเลยคืออะไรก็จะบอก HbA1c ก็คือเป็นค่าน้ำตาลสะสมที่มันแม่นยำมากประมาณ3เดือนอ่ะเวลาสะสมอยู่ในเลือดเราอยู่ประมาณ 2-3 เดือนมันจะแม่นยำมากฟาสต์บัตจะเชื่อถือไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้พี่กินอะไรไปบ้างก่อนตรวจนะครับโอเคค่าฟาสต์บัตจำง่ายๆมันอยู่ที่ประมาณ 75-110 จุดประมาณนี้ก็คือแต่ในแล็บมันจะเขียนว่าห้ามเกิน126ถ้าเลขเป๊ะๆมันอยู่126ถ้าเกิน126ขึ้นไปก็เรียกว่าเป็นเบาหวานนึกออกมั้ยเราจําได้ออกก็ได้ว่าน้ําตาลฟาสต์บัตห้ามเกิน126คือไอ้ค่าตรงนี้จําไว้เลยไม่ต้องคือต้องท่องจําไปเลยอ่ะ126จําเอาไว้ถ้าเกินนั้นเป็นเบาหวานในผลแล็บแต่น้อยกว่านั้นหมอถือว่าไม่เป็นบางคนถามว่าของเรา125เป็นมั้ยสมมติลูกค้าส่งผลแล็บมา125แล้วเป็นไหมจริงๆถือว่าเป็นถูกไหมแต่ในผลแล็บหมอที่ว่าอ๋อคุณยังไม่เป็นเบาหวานหมอเขาจะพูดอย่างนี้เลยว่าคุณยังไม่เป็นแต่น้ำตาลสูงนะแต่เวลาเราดูแล้วอย่างเงี้ยอัดกลุ่มนี้ได้เลยแล้วเราสามารถดูค่าเสร็จให้กินกลุ่มนี้ได้เลยเคสถ้าเกิดว่าเป็นน้ำตาลสูงนะครับมันจะเป็นเล้งมันเนี่ยห้ามเกินจำเลขประมาณ125 126ไว้ก็พอห้ามเกินนะครับแล้วก็เนี่ยคือตัวที่ผมบอกค่าเนี้ยเวลาลูกค้าส่งผลแล็บมาจะไม่ค่อยมีค่านี้ให้ดูเลยจะไม่มีค่านี้จริงนอกจากคนที่มีความรู้แล้วเขาว่ามีความรู้เขาจะตรวจตัวนี้กันคือลูกค้าที่มีความรู้นิดนึงเขาจะขอรีเควสต์หมอตรวจตัวนี้หรือไม่ตัวนี้จะอยู่ในแพ็กเกจที่มันแพงๆที่มันมีราคาสูงขึ้นหน่อยถ้าไอ้แพ็กเกจแบบว่าตรวจ18รายการพันกว่าบาทจะไม่มีตัวนี้มันต้อง20กว่ารายการถึงจะมีตัวนี้ด้วยมันอาจจะค่าตรวจประมาณ 3-4,000 อะไรอย่างเงี้ยรวมๆได้แหละแบบได้หลายตัวค่า HbA1c เนี่ยก็คือเป็นค่าระดับน้ำตาลสะสมนะครับเนี่ยมันทุกๆ3เดือนมันจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าในครั้งหนึ่งซึ่งมันจะคงที่และมันสม่ำเสมอมากเลยค่าตรงนี้นะครับคนปกติจะอยู่ที่ประมาณ4-6ถ้าลูกค้าส่งค่ามาอยู่ที่ประมาณนี้เล้งๆมัน4-6เนี่ยเขาปกติดีน้ำตาลในเลือดนะครับแล้วเราควรคุมเท่าไหร่คนที่เป็นเบาหวานแล้วสมมติลูกค้าน้ำตาลเขาตรวจมันเกินต้องให้เขาตรวจตัวนี้ซ้ำทุกๆ3เดือนให้ค่าก็อยู่ที่ประมาณ6-7ต้องคอนโทรลโดยการให้จัดกลุ่มนี้ให้เขากินไปเราจ่ายไปดูมีไปเนี่ยเราบอกพี่อีก3เดือนน่ะพี่ต้องไปตรวจดูอีกทีนะถ้าอูมิอ่ะมันไปช่วยเติ้ลตับอ่อนพี่แล้วฟื้นฟูให้พี่ดีขึ้นนะเดี๋ยวค่าให้ BMC พี่จะลงพอสุดท้ายพอเขาตรวจมาปังแล้วมันลงนะเขาก็โอเคแล้วก็ติดขาวแล้วว่าติดแคลอรี่แต่ถ้าจะตรวจแล้วไม่ลงเราก็ต้องมีการคุยกับเขาต่อว่าเอาแล้วก่อนหน้านี้เรื่องอาหารพี่กินอะไรคุยไปคุยมานะเจออาหารทั้งนั้นเลยจบที่อาหารทั้งหมดเลยลูกค้ามันก็สารภาพมาว่าพี่ก็ยังกินทองจอยอยู่เหมือนเดิมเลยเขาก็เล่าให้ฟังเลยพี่ถามเลยวันนี้พี่กินอะไรบ้างเมื่อวานพี่กินอะไรครับแล้วทำไมน้ำตาลปกติมันต้องลงนะพี่กินอะไรบ้างวันนี้พอไล่เรื่องอาหารมานะผมรู้เลยว่าลูกค้ากินอะไรแล้วก็ต้องมีความรู้เรื่องอาหารว่าอย่างตัวน้ำตาลสูงมันมีอะไรบ้างเช่นพวกข้าวบางคนอ่ะกินข้าวเยอะกินกลับน้อยลูกค้าคนเขากินข้าวขาวเยอะข้าวเนี่ยพอกินไปเยอะๆอ่ะเหลือมันก็ไปเป็นน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลมันจะสูงมากเลยทำให้เขาสะสมบางคนบอกว่าพี่กินข้าวน้อยแต่ไปกินขนมปังเยอะขนมปังมันก็จบด้วยการเป็นน้ำตาลอยู่ดีใช่ไหมครับน้ำตาลแล้วเป็นไขมันสุดท้ายแล้วมันก็จบด้วยการมันเกินไงก็ต้องให้เขาไปคุมเรื่องอาหารบอกว่าพี่ทานพวก
เป็นผักผลไม้ให้เยอะขึ้นหน่อยได้ไหมให้ลดแป้งลงหน่อยอะไรเงี้ยหรือว่าพี่อาจจะลดหวานบางคนก็อาจจะชอบกินหวานจัดๆน้ำตาลเยอะๆกินกาแฟทีตักน้ำตาล 3-4 ช้อนมีลูกค้ากินอย่างเงี้ยกินวันละ3แก้วด้วยน้ำยังไงน้ำตาลก็ต้องขึ้นอย่างนี้อย่างเงี้ยต่อให้กินอูมิไปมันก็ไม่ลงแต่จริงๆแล้วถ้าเขาไม่กินอูมิผมบอกเขาเลยนะมีบางเคสกินหนักๆแล้วบอกว่าทำไมค่าพี่กินอูมิไม่เห็นดีขึ้นเลยมันเหมือนค่ามันเท่าเดิมพอคุยเรื่องอาหารการกินปั๊บผมเลยรู้ว่าเขากินหนักเขากินพวกกินของไม่ค่อยได้คุมเนี่ยผมว่าพี่รู้ไหมที่พี่กินอูมิพี่ยังค่าเท่าเดิมถ้าพี่ไม่ได้กินอูมิผมนะค่าพี่ทะลุไป7-8แล้วพี่เขาบอกน่าจะจริงเขาก็เชื่อเขาก็กินต่อสุดท้ายแล้วก็จบด้วยการให้เขาไปคุมเรื่องเกี่ยวกับอาหารอยู่ดีนะครับก็จบด้วยกันนะครับหลักๆก็คือน้ำตาลน่ะมีแค่2ค่าเองที่เราจะดูในผลแลบก็มีฟาสต์ไตกับ HbA1c อยู่แค่2ค่าพอดูค่าไตลูกค้าไตจะส่งมาเยอะมากบอกว่าค่าไตมันมีกี่ค่าดีกว่าเวลาเราดูกันมันจะมีหลักๆเราจะดูตัว BUN นะครับตัวบันก็คือมันเป็นหลักๆจะมีค่าตัวนี้อ่ะหลักๆที่เราจะดูนะเนี่ย BUN คนแท็กซี่ก็ส่งผลมามีครบเลย BUN ครีเอทินีน GFR 3ค่านี้พอแล้วในการดูค่าไตนะครับเนี่ยที่ต้องรู้ BUN ก็คือเป็นยูเรียก็คือของเดี๋ยวเปิดเล่าไปนะBUN คืออะไรค่าบางค่าบางเนี่ยปกติในเลนส์มาตรฐานมันจะอยู่ที่ประมาณ10คือบางแล็บจะเขียนตัวเนี้ยค่าปกติอยู่ที่8ถึง16บางแล็บเขียน8ถึง20บางแล็บก็เขียนแล็บ10ถึง20ก็จำเลนส์มันอยู่ประมาณถ้าเอากว้างๆไปเลยนะก็ประมาณ8ถึง20เพราะว่าบางแล็บเขียน8ถึง20บางแล็บก็10ถึง20ถ้าต่ำกว่านั้นมันไม่ดียังไงครับถ้าต่ำกว่านั้นเดี๋ยวผมบอกให้ตั้งหน้าอย่างนี้ค่าตัวไอตัว BUN ตัวเนี้ยคือมันจะเป็นค่าที่เวลาไตอ่ะมันกองของเสียออกจากร่างกายมันจะจบด้วยสุดท้ายและการเผาผลาญกระบวนการมันทั้งหมดจะจบด้วยการที่เนี่ยโปรตีนอ่ะมันจะกลายเป็นยูเรียมันจะเป็นยูเรียก็คืออยู่ในเลือดสมมติว่าไอ้ตรงเนี้ยร่างกายเรามันเผาผลาญทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็ต้องเกิดยูเรียทุกวันถ้าไตเราทำงานปกติมันก็จะขับออกหมดค่ามันจะอยู่ที่ประมาณมาตรฐานก็คือร่างกายมันทำงานปกติแต่อยู่ดีถ้าเกิดคนนี้ไตเริ่มมีปัญหาค่าบีเอ็นอ่ะมันจะดีเลยแสดงว่าไอยูเรียมันมีเหมือนเดิมมันมีเหมือนเดิมจากไตอ่ะมันเหมือนขยะเหมือนถังขยะขยะเข้ามาร้อยทุกวันเลยเมื่อก่อนมันเคยเอาขับออกไปร้อยมันก็จบมันก็ไม่มีอะไรพอขยะเข้ามาร้อยเหมือนเดิมแต่ไตอ่ะมันคล่องมันอาจจะขับออกไป80หมายความว่าขยะมันตกค้างอยู่20แล้วขยะ20แบบมันตกค้างทุกวันพอผ่านไปสัก3หรือ4เดือนพอเราไปตรวจ BUN ปั๊บค่ามันเลยพุ่งกระฉูดเลยลูกค้าบอกบางคนอ่ะ BUN ประมาณ 4-50 เลยนะสูงมากเลยสูงจนแบบจนเขาตกใจเพราะว่าเขาก็ดูแหละว่าหมอบอกไม่เกิน20แต่เขาเด้งไป40-50พออ่ะผมพูดอย่างเงี้ยพอเจอบีเวนเกินปังนะผมรู้แล้วตายเขาเริ่มไม่ค่อยดีถ้าดูค่าเคเอทีนตอบได้เลยเคเอทีนก็คืออ่ะมันจะสัมพันธ์กันบีเวนกับเคเอทีนน่ะมันเวลาเขาตรวจเนี่ยเขาจะตรวจ2ค่าเนี่ยคู่กันแต่ค่า GFR เนี่ยบางคนจะไม่รู้เลยมันต้องใช้การคำนวณเดี๋ยวผมบอกทีว่าคำนวณยังไงบีเอ็นน้อยแล้วโปรตีนน้อยถ้า BUN น้อยอย่างนี้พี่ถามว่าถ้าเกิด BUN น้อยคืออะไร BUN น้อยหมายความว่าโปรตีนอ่ะเขากินเข้าไปน้อยไปต้องสมมติมันต่างกว่า8สมมติค่าอย่างพวกคนกินมังสวิรัติเนี่ยใช่คนที่ไม่ค่อยกินโปรตีนคนที่กินโปรตีนน้อยอ่ะค่าตัวนี้มันจะต่ำฉะนั้นอ่ะควรจะต้องกินให้ต้องกินโปรตีนเพิ่มขึ้นด้วยมันต่ำไปโปรตีนที่ดีที่สุดสำหรับคนที่เป็นไตกินนะผมแล้วผมจะแนะนำลูกค้าเลยว่าพี่ตอนนี้ไตพี่บางคนที่มีปัญหาเรื่องนี้หน่อยบอกว่าพี่โปรตีนที่ดีที่สุดที่พี่กินได้นะแล้วทำให้ไตพี่ทำงานน้อยที่สุดคือมีจะมาจากไข่ขาวเป็นโปรตีนที่ดีที่สุดเนื้อปลากินได้แล้วก็อกไก่มีอยู่แค่สามอันเนี้ยที่จะทำให้ไตพี่อ่ะไม่ทำอันหนาแล้วมันไม่แย่ลงไปมากกว่าเดิมไข่ขาวกินได้เลยพี่อาบเลย2-3 ฟองอะไรเงี้ยวันนึงไข่ขาวนะครับส่วนค่าเคเอทินีนะครับก็คือเป็นค่าของเสียเหมือนกันก็คือเคเอทินีเนี่ยมันจะในร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีของเสียปล่อยออกมาจากกล้ามเนื้อในคนเรามันจะมีกล้ามเนื้อนะครับของเสียมันจะปล่อยออกมาจากกล้ามเนื้อเขาเรียกว่าค่าเคเอทินีทุกคนจะปล่อยเท่ากันหมดทุกวันมันจะปล่อยออกมาอย่างเงี้ยทุกวันเลยของเสียจากกล้ามเนื้อในร่างกายเราถ้าตรงเนี้ยเหมือนกันเลยของเสียมันปล่อยออกมาเหมือนเดิมทุกวันจากกล้ามเนื้อตายออกได้หมด 100% ก็คือจบไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเข้ามา100เหมือนกันไอ้ตรงนี้มันออกมา100อยู่แล้วถ้าขับออก50ก็คือเหลือ50หมายความว่าพอไปตรวจค่าไตเคเอทินีนจะพุ่งถึงสูงนี้เลยมันก็มีเขาได้แล้วว่า
การขับมันไม่ดีมันจะส่งผลมาทั้ง BUN บางคนก็ส่งผลเฉพาะในแลบแบบเวลาตรวจการตั้ง BUN ดูปกติแต่ตัวนี้เกินตัวเดียวก็มีบางคนเกินเฉพาะ BUN แต่ตัวนี้เกินนิดหน่อยหรือไม่ได้เกินก็มีบางคนเกินคู่กันเลยก็อันนี้คือหนักเลยนึกออกมั้ยฮะมันจะมีอย่างนี้ด้วยค่าปกติอยู่ที่ประมาณ 0.6 ถึง 1.3 บางแลบเขียนถึง 1.5 ผมจะใช้เกณฑ์ประมาณ 1.5 นึกออกมั้ยคือแล้วแต่เรานะจำเลขที่มันเป็นมาตรฐานก็ได้บางแลบก็เขียนแค่1ถึง 1.2 เองมีเกิน1ก็ว่าเขามีเกิน1ก็บอกให้แย่แล้วเต็มตัวอ๋ออย่างพี่เกิน1ก็แย่จะจมมากอย่างผมจะประมาณถ้า1ถ้าเกิน 1.2 เนี่ยผมจะบอกลูกค้าว่าพี่เป็นไตระยะ1แล้วนะจะเริ่มเป็นพี่เริ่มเป็นไตระยะ1แล้วนะพี่จะไม่มีอาการบวมหรืออะไรลูกค้าบอกใช่ผมยังไม่บวมแต่ค่าไตพี่เริ่มเสื่อมนะพวกนี้มันจะมีโปรตีนเริ่มรั่วแล้วเราจะดึงมาดูผลตัวโปรตีนรั่วจากที่ตรวจฉี่ได้อีกทีนึงมันจะมีผลแลบอีกอันนึงแล้วประกอบพูดนะพี่ของพี่โปรตีนรั่วบวก2แล้วนะครับมันจะมีผลที่เราดูแล้วประกอบกับตัวนี้นะเขาก็บอกใช่เขารั่วแล้วรั่วแล้วคือเริ่มเสื่อมแล้วพี่กินโปรตีนมันก็เอาออกหมดต้องออกหมดต้องออกคือกินไป100มิลลิโปรตีนพี่มันก็ใช้งานได้ไม่หมดเพราะมันรั่วออกไปด้วยมันทำให้พี่ขาดโปรตีนด้วยขาดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องกินต้องฟื้นฟูแล้วอ่ะตรงเนี้ยเพราะไตมันถ้าไม่กินอูมิอ่ะมันไม่มียาต้องหมอจะให้ยากินพวกหมอส่วนมากจะให้ยาที่มันสอดคล้องอ่ะเพราะว่าตัวไตเนี่ยมันจะส่งผลมาจากตัวเบาหวานกับความดันมันพอเป็นตัวเนี้ยมันก็ทำให้ไตเราทำงานมันก็จะส่งผลพอกินยาที่ยาไปยิ่งตายใหญ่เลยแต่กินผมก็ลืมบอกว่าเบาหวานอ่ะพอคนที่เป็นเบาหวานนานลูกค้าหลายๆคนอ่ะมันก็จบด้วยการเป็นโรคไตเขาเป็นเบาหวานอย่างเดียวนะเขาไม่ได้เป็นไตเยอะแล้วอยู่ดีเขาไปตรวจอ่ะแล้วอยู่ดีค่าไตมันเป็นอย่างนี้อยู่ดีค่าไตมันอยู่ดีเป็นโรคไตแล้วกันเขาถามทำไมเขาถึงเป็นเขาไม่เคยกินอาหารเค็มเลยนะปรากฏว่าในเลือดเขาว่ามันเป็นเบาหวานคือเลือดมันพอเลือดมันเหมือนน้ำตาลหรือเปล่านะเป็นน้ำเชื่อมอ่ะในเลือดเราพอดีมันเลือดมันไหลได้ใช่ไหมพอมันเป็นเบาหวานคือน้ำตาลมันหนืดข้นอ่ะมันข้นอ่ะการไหลมันก็ไหลเวียนช้าการพอเลือดเนี่ยที่มันไปฟอกออกที่ไตอ่ะมันก็เหมือนเป็นกรองที่ไตเยอะขึ้นอ่ะไตเหมือนเคยกรองเลือดปกติประมาณนี้ดันไปกรองน้ำเชื่อมอ่ะมันเหมือนไตมันทำงานหนักอ่ะไตมันก็เลยพังเลยคนที่เป็นเบาหวานประกอบกินยาด้วยมันก็เลยยิ่งพังเลยพอคุยกับลูกค้าเขาว่าเออใช่ก็เป็นอย่างนั้นแหละอยู่ดีก็บอกว่าไม่เคยกินเค็มเลยนะอยู่ดีก็เป็นไตที่ไหนได้มาจากเบาหวานส่วน GFR เนี่ยมันจะลูกค้าจะไม่รู้เลยว่า GFR คืออะไรผมถามว่าพี่เวลาลูกค้าส่งผลแลบมาเขาจะส่ง BUN มาคู่กับตัวเคียตินีนผมถามแล้ว GFR พี่ได้ตรวจไหมครับอยู่ประมาณเท่าไหร่ GFR คืออัตราการกรองของเสียของไตหมายความว่าไตปกติเคยทำงานอยู่ 100%ถ้าตายมันไม่ดีมันจะ90 80 80จนเหลือ0นะก็คือมันไม่กรองของเสียออกจากไตแล้วคือไตมันพังอ่ะอยู่ที่ว่าเปอร์เซ็นต์การรู้เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะบอกระยะการเป็นไตสมมุติว่าผมถามลูกค้าว่าเออพี่ค่า GFR พี่ประมาณเท่าไหร่แล้วนะครับลูกค้าก็จะส่งอาจจะดูผลแลบเราคุยโทรศัพท์กับเราไม่เห็นมีเขียนเลยนี่ส่วนมากเขาจะไม่มีเขียนมาในผลแลบในที่เราตรวจอ่ะส่วนมากหมอเขาจะตรวจได้แค่ต่อประเด็นค่า GFR มันต้องอยู่กับการคำนวณมันจะคำนวณโดยการที่มันจะมีสูตรสำเร็จรูปของมันนะคือสมมติเราถ้าเกิดเรารู้สูตรนะมันจะเอา140มันแปรผลอยู่กับที่อายุกับเพศแล้วมันจะมีสูตรคำนวณมัน140นะครับลบด้วยอายุนะครับคูณด้วย 0.85 หารด้วย75คูณด้วยค่าเคียตินีนอันนี้สูตรของมันอ่ะแต่ทีเนี้ยเราใครจะมานั่งโอ้โหแล้วใครจะไปรู้ว่าสูตรคือสูตรตรงนี้หมอจะเป็นคนคำนวณให้คนไข้จะต้องถามหมอแต่เวลาลูกค้าโทรมาหาผมเนี่ยผมจะคำนวณค่า GFR ให้เลยโดยที่ไม่ได้มานั่งกดอย่างเงี้ยผมจะมีโปรแกรมสำเร็จรูปมันมีโปรแกรมสำเร็จรูปก็คือผมเซฟไว้แล้วในจอก็คือเดี๋ยวเวลาผมส่งไปให้ผมเคยส่งไปแล้วครั้งนึงในกลุ่มอ่ะแค่ใส่อายุกรอกแค่อายุนะเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงแล้วกันนี่อย่างเช่นผมมีโปรแกรมไปดีนะสมมติเราใส่อายุไปปึ๊บสมมติเวลาผมคุยกับลูกค้าอยู่อย่างเงี้ยคุยกับลูกค้าอยู่เอ้ยพี่ค่าบีเอ็นพี่เท่าไหร่ค่าเคียตินีนเท่าไหร่ปุ๊บปุ๊บพอเขาบอกเคียตินีนมาขอให้รู้แค่อายุกับเคียตินีนแล้วก็เพศเรารู้อยู่แล้วตอนคุยเพศว่าผู้หญิงผู้ชายให้เมียค่ะให้เมียสมมติว่าผู้ชายโทรมาแต่เมียเป็นแล้วเออใครเป็นพี่เป็นเองหรือแฟนหรือเวลาลูกค้าโทรมาถามว่าพี่จะซื้อให้ญาติกินหรือให้พี่จะซื้อค่าเคียตินีนหรือซื้อให้ญาติถ้าญาติถามว่าญาติเป็นใครครับอ๋อเป็นแฟนเลยเราต้องรู้ว่าเป็นผู้หญิงเลยนะเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นเองแต่ด้วยว่าเขาป่วยเป็นเองสมมติพี่บีเท่าไหร่ครับพี่บีอายุ54ครับเคทีน0.61โอ้ยดีมากเลยเพศชาย
เพราะว่าผู้หญิงกับผู้ชายใช้สูตรไม่เหมือนกันคือผู้ชายอ่ะผู้หญิงจะมีคูณ 0.85 ในสูตรแต่ผู้ชายจะไม่มีคูณ 0.85 แต่สูตรจะได้มาสำเร็จเลยจำชื่อดูปึ๊บตึงขึ้นมาแล้วโอ้โหค่าดีมากเลยครับดูดิอย่างเงี้ยโอ้ยเกิน100 CFR มี 103.1 จริงนี่คือกรองแบบว่าเข้า100ออก103ผมก็คือแบบใจระดับเทพอ่ะถ้ามีการแลกเปลี่ยนไตอ่ะคนที่จะเลือกคนที่จะโดนขโมยคนแรกคือคนนี้ถ้าไตอย่างนี้นะโดนขโมยคนแรกเลยนะแต่แอบกินเหล้าให้นอนหลับแล้วก็ผ่าเอาไตไปเพราะไตดีมาก103นี่ถ่ายยากมากนะลูกค้าคนปกติอย่างแค่ประมาณ100ก็เก่งแล้วนะผมว่าเยอะแล้วนะนี่103คือเยอะเยอะนะครับมันจะมีหลายค่ามากเลยมันจะมีพวก MRD มันจะเป็นของไทยของจีนของเจแปนมันจะมีหลายประเทศมากเลยแต่ทีนี้เราไม่ต้องอะไรมากสำหรับคนไทย115ก็คนจีนนี่โอ้โหเข้าร้อยออกนี่เนี่ยดูเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาแบบไทยนะพี่บีนี่115นะเยอะมากนะคือพี่กินอะไรพี่ก็ออกหมดเลยไม่ค่อยตกค้างอีกอย่างพี่อยากจะเป็นคนออกกำลังกายด้วยตัวเองมันการเราผ่านกินเจลวันละ50ด้วยออกกินเจลเยอะเนี่ยทุกคนกินเจลไม่ตกค้างอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเวลาเราคุยกับลูกค้าผมจะถามค่าเกณฑ์ดีถามอายุผมก็เซิร์ชตอนนั้นเลยผมจะเซฟไปอยู่ตรงหน้าข้างหน้าเลยอ๋อพี่ค่าที่แม่เดี๋ยวผมคำนวณให้แป๊บนึงนะครับปุ๊บอ๋อพี่ค่าของพี่อยู่ประมาณ80ครับเดี๋ยวผมเจอเคสเงี้ยเฮ้ยค่าพี่อยู่นี่ประมาณ100กว่าอุ้ยค่าไตพี่ดีนะแต่บางคนน่ะตัวนี้ดีแต่มีเกณฑ์ดีสูงก็มีแต่ตัวหน้ามันจะแปรผันกันมันจะไม่ค่อยเป็นมันจะสอดคล้องกันแต่ลูกค้าบางคนก็ชอบคิดว่าตัวเป็นไตเหมือนแม่ตัวบวมเหมือนแบบมีบวมอ่ะไม่รู้เขาอาจจะอ้วนแต่เขาคิดว่าเขาเป็นไตก็มีพอผมถามค่าแล้วผมเซิร์ชปะอ้าวเขาไม่ได้เป็นของพี่ไม่ต้องกังวลครับพี่ไม่ได้เป็นไตค่าพี่ดีมากเลยอย่าเกรงพี่นะส่วนพี่มีบวมที่เท้าสมมติแต่กังวลว่าเป็นไตหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกไม่ได้ตรวจเช็คมานานพอโทรมาหาผมปุ๊บผมก็แนะนำเอางี้ดีกว่าพี่ค่าพี่ปกติดีมากพี่ผมแนะนำว่าพี่ไม่ได้เป็นอะไรแต่ผมว่าค่าพี่ดีขนาดนี้ผมไม่อยากให้มันอยากให้มันอยู่อย่างนี้ตลอดไปเลยพี่เอาอุ้มี่ไปกินวันละหนึ่งซองแล้วกันป้องกันไม่ให้มันดันสุดเพราะว่าบางคนอ่ะอาจจะชะล่าใจไปกินเล้งไปกินนู่นนี่นั่นปั๊บค่ามันร่วงเลยเหมือนกันนะพวกเนี้ยแต่ถ้าพี่กินอุ้มี่ไว้อ่ะมันจะสเตเบิลมันจะอยู่กับพี่ได้นานๆเขาก็จะจบในการกินอย่างน้อยหนึ่งซองก็คือกินเพื่อดูแลไม่ใช่ว่าค่าดีเราขายของไม่ได้เราขายได้แต่ละคนเนี่ยเขาเป็นคนรักสุขภาพเราอย่างน้อยเขาก็กินวันละซองได้เราก็ช่วยคุยเรื่องให้เขากินเพื่อดูแลไม่ให้มันหายไปครับพอเราคำนวณออกพอเราคำนวณค่าของตั๊กสมมติคนนี้คำนวณได้อยู่ที่ประมาณ90ละกันประมาณ89อะไรเงี้ยบอกว่า89 90หรือว่าคนนี้ได้ประมาณ90ก็บอกพี่ค่าตายของพี่เริ่มเสื่อมแล้วนะของพี่เหลือแค่ 90% จาก100เนี่ยของพี่เหลือ90พี่เป็นตายระยะอยู่แล้วนะแต่เพิ่งเริ่มเป็นถ้าเกิดถามผมว่าตอนนี้พี่ฟื้นฟูมีโอกาสหายได้มากกว่าระยะ5เลยเราก็อธิบายให้ลูกค้าฟังว่าไตมันมีอยู่5ระยะนะครับระยะที่พี่เป็นเนี่ยคือค่าเช็คมาพี่อยู่ที่90อยู่ที่ระยะ1พี่กินวันละ1ซองก็ฟื้นฟูได้แล้วประมาณสัก3เดือนต่อเนื่องอ่ะพี่ไปตรวจเกินมันจะขึ้นเกิน90เลยเขาก็จะโอเคพอมาเจอลูกค้าหรือตรวจได้70ผมก็จะบอกเขาว่าพี่ค่าไตพี่เป็นระยะ2ครับอย่างเคสพี่เนี่ยผมแนะนำนะเอาแบบฟื้นฟูเร็วๆเลยพี่กินวันละ2ซองเลยตั้งแต่ระยะนี้เป็นต้นไปผมอัดตั้งแต่2ซองขึ้นไปทุกคนเลย2ถึง4ซองแต่เราจะอัดเวลาถ้าเกิดเจอ2ผมอัด2เจอ3ผมอัด3ถูกป่ะเจอ4อัด4เราพูดเยอะไปก่อนถ้าลูกค้ากินเยอะๆโอกาสเขาฟื้นเร็วจริงมันจะหายเร็วจริงเวลาเขาไปตรวจผมเลยถามว่าพี่ตรวจผลลัพธ์ล่าสุดวันไหนครับเขาบอกเพิ่งตรวจมาเมื่อสัปดาห์ก่อนพี่มีคิวคุณหมอนัดตรวจอีกทีเมื่อไหร่อีกประมาณสมมติวันนี้วันที่1สมมติเขาว่าเขาตรวจมา1สิงหาแล้วพี่ตรวจอีกที1ตุลาเอ้ย1กันยาเอ้ย1สิงหาเขาตรวจที1กันยาสมมติ1เดือนห่างกัน1เดือนผมก็ให้อัด4ตองเลยบอกแค่1เดือนพี่ไปตรวจดูค่าพี่จะดีขึ้นคือผมอยากให้ลูกค้าอัดอยากให้เขาเห็นผลเร็วๆเนื่องจากว่าเขาจะได้รู้ว่าสินค้าเราดีพอ1เดือนกินแล้วค่ามันขึ้นน่ะผมว่าพอพี่ค่าขึ้นแล้วพี่ค่อยปรับลงเหลือ2ก็ได้คืออย่างช่วงแรกมันต้องใช้สารอาหารในการรู้ให้ไตพี่มันค่อนข้างฟื้นเร็วจริงๆผมอยากให้เขาเห็นผลเร็วก็จะอัดเยอะแต่ถ้าเกิดเขาไม่ไหวแล้วก็ให้เขากิน2ซองระยะพวกนี้นะให้กิน2คนเลยเพราะว่าผมแนะนำประมาณ2เพราะว่ากิน1ได้ไหมกิน1ได้ค่ามันอาจจะขึ้นไม่ค่อยเยอะเขาอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยแตกต่างแต่พวกนี้หลังจากเราแนะนำแล้วเราต้องคุยเรื่องอาหารการกินด้วยนะไม่ใช่ว่าพี่เอาไปกินแล้วทำตัวเหมือนเดิมทำตัวเหมือนเดิมหมายความว่าเคสลูกค้าผมเมื่อวานเนี่ยแล้วเราบอกเขาด้วยว่า
ถ้าต่ำถ้าระยะเนี้ยคือฟอกสมมติลูกค้าคนนี้มีลูกค้าคนน่ะประมาณ17-18ของพี่รู้ไหมพี่เหลืออีกนิดเดียวอ่ะพี่ต้องฟอกแล้วนะเขาบอกใช่ค่ะหมอนะทำเส้นแล้วลูกค้าจะพูดอย่างนี้เลยสมมติอยู่ประมาณค่าประมาณอยู่ประมาณเนี้ยนะบอกพี่ค่าพี่ระยะ4แล้วนะพี่คุณหมอได้แจ้งมั้ยเขาบอกใช่เนี่ยหมอให้ผมให้พี่เตรียมไปทำเส้นเดี๋ยวพี่ไม่อยากทำเลยอูมิมีโอกาสช่วยได้มั้ยบอกว่างี้เอางี้พี่ถ้าพี่ไม่อยากฟอกนะพี่กินไปเลยวันละ4-2ไหวมั้ยเราก็ดูคนที่มีกำลังทรัพย์ไหวให้เขาอาจ4ไม่ไหวก็กิน2ไหวบอกพี่กินตรงเนี้ยนะแล้วคุมอาหารดีๆแบบที่ผมบอกนะพี่อาจจะไม่ต้องฟอกเลยก็ได้ครับเพราะผมมีลูกค้าที่เป็นระยะ4เงี้ยอาจ2ต่อมันได้เป็น3มันไม่ได้เป็น2ก็ไม่ต้องฟอกแต่บางคนถามว่าหายไปร้อยมั้ยมันผมจะไม่ตอบเพราะว่าพี่จะหายเป็นเหลือ100%เหมือนเดิมนะแต่พี่กินต่อเนื่องแล้วสมาธิดีพี่ไม่ต้องฟอกผมว่าแค่ในชีวิตพี่ก็ดีขึ้นแล้วฟอกใช่พี่ไม่อยากฟอกเลยถ้าเกิดฟอกแล้วต้องลาออกจากงานแล้วก็ต้องหรือบางคนเนี่ยพ่อเป็นแต่ลูกโทรมาซื้อก็ไม่อยากให้พ่อฟอกเพราะว่าถ้าเกิดพ่อฟอกอะคนฟอกไตมัน2-3วันไปโรงพยาบาลทีนึงแล้วลูกอะก็ต้องพาพ่อไปฟอกลูกก็ต้องลาออกจากงานลูกก็ทำงานไม่ได้นึกออกไหมมันจะคนป่วยแค่คนนึงนะมันจะทั้งบ้านเลยมันจะเป็นอย่างเงี้ยผมก็เลยว่าเอางี้สุดท้ายแล้วถ้าเกิดมันไม่หายไป 100% ไม่เป็นไรแค่พี่ไม่ต้องฟอกก็โอเคเลยพี่เขาก็แฮปปี้เลยลูกค้าเขาบอกว่าเออขอแค่ไม่ต้องฟอกกินเท่าไหร่ก็ว่ามาเขาก็ยอมพร้อมจะกินผมก็เลยยกตัวอย่างพี่รู้ไหมฟอกไตครั้งนึงเท่าไหร่ครั้งนึงประมาณถูกๆก็ประมาณสัก2,000-3,000 บาทแล้วถ้าเกิดพี่มีประกันสังคมอ่ะผมไม่แน่ใจนั้นถามลูกค้าเขาบอกเหมือนขึ้นไหม500ในชีวิตเหมือนแบบเหมือนประกันสังคมช่วย500 บาทต่อการฟอกครั้งนึงสมมติว่าไปฟอกครั้งนึงคนเนี้ยเขาฟอกโรงพยาบาลวิภาลามวิภาลามก็ครั้งละ2,000 บาทประมาณ2,000-2,500ไม่จับตัวเลขเต็มไม่ได้ใช่ไหมครับประมาณเขาช่วย500 บาทคือประกันสังคมช่วยแค่ละ500หมายความว่าสัปดาห์นึงเขาฟอก3 ครั้งเขาฟอก3 ครั้งประมาณ3 ครั้งเขาต้องจ่ายประมาณ6,000 บาทรัฐบาลช่วยมา1,500เขาต้องจ่าย4,500เขาบอกเวลาฟอกนะไปฟอกทีละครึ่งวันเลยเพราะว่าประมาณ4 ชั่วโมงครึ่งวันอย่างเงี้ยแล้วมีอีกคนนึงอยู่ต่างจังหวัดนี่หนักมากเลยเขาอยู่พวกอำเภอไกลๆอ่ะเขาสมมติเขาฟอกตอนบ่ายอ่ะเขาต้องนั่งรถออกมาตั้งแต่8 โมงเช้าอ่ะหมายความว่า8 โมงเช้ากว่าจะมาถึงโรงพยาบาลก็ประมาณสัก10-11 โมงแล้วนั่งรอหมอตอนบ่ายฟอกถึงเย็นเขาบอกว่าเหนื่อยมากเลยฟอกเสร็จเพียงอีกกลับบ้านแล้วก็นั่งรถกลับอีกอย่างเงี้ยอีกประมาณ2 ชั่วโมงกว่าจะกลับถึงบ้านแล้วก็กินอะไรก็ไม่ค่อยได้ด้วยเพราะว่ามันเพียมากแล้วบอกไม่อ่อนแล้วอ้วกอาเจียนอะไรเงี้ยเขาจะเป็นอาการประมาณอย่างเงี้ยแล้วพอพักได้วันนึงอีกวันนึงก็ต้องนั่งรถไปฟอกอีกเขาบอกเขาเบื่อมากเลยเขาโปรเขาทรมานมากเลยถ้าเขาอยู่ในเมืองอ่ะเขาจะไม่ค่อยเครียดหรอกเพราะว่ามันฟอกกะฟอกง่ายแต่เขาอยู่ผู้กิ่งของเขาเจออย่างนี้นะผมก็ทรมานมากเลยเขาบอกทำยังไงก็ได้ขอให้ไม่ฟอกอ่ะก็อัดอุ้งนี้ไปดีขึ้นไม่ต้องฟอกก็ดีอย่างเงี้ยครับผมอัดอุ้งนี้ละ4 ซองจบถ้าเขาไหวนะก็เพราะว่าบางคนที่เป็นแล้วอ่ะเขาจะรู้เลยว่ามันทรมานก็จะเสียเวลามากเลยนะครับก็ดูเนี่ยจำเลขพวกนี้นะไม่ต้องเปิดนะคือถ้าใครยังไม่รู้อ่ะแนะนำให้ไปท่องแรกๆผมว่างงๆ10-15ท่องไหวมันจะงงหน่อยตอนช่วงแรกเพราะเราไม่รู้อ่ะมันคือมันเหมือนวิชาท่องจำอ่ะเอเจมันดีอย่างว่าเราจำครั้งเดียวอ่ะมันใช้ได้ทั้งชีวิตเลยมันจะไม่เหมือนวิชาบางวิชาที่จำเสร็จแล้วมันต้องเฮ้ยถ้าเกิดอะไรมาแปลกๆมันต้องคำนวณใหม่อันนี้มันไม่ต้องคำนวณใหม่มันเป็นค่าของตัวพวกนี้ดีอย่างจำทีเดียวใช้ทั้งตลอดชีวิตเพราะค่าพวกนี้มันไม่เปลี่ยนเนี่ยว่าจำทีเดียวคุ้มมากเลยผมจะไม่จำเลข9มันงงต้องจำลงท้ายที่0เวลาจำอ่ะจำ15 15ถึง30จำเลขท้ายพอเวลาจำถ้าจำไม่ต้องจำข้างหน้าเสียเวลาหัวใจระหว่างเลือดจริงๆมันต้องเบาหวานก่อนแล้วหัวใจแล้วค่อยไตนะผมพอดีผมสลับนิดนึงไม่เป็นไรเวลาตรวจคอเลสเตอรอลนะครับก็จะตรวจไขมันอ่ะลูกค้าก็จะเป็นแบบพวกนี้เยอะมากเลยมันจะมีคอเลสเตอรอลรวมนะครับมีคนเดียวกันคนเดียวกันหมดเลยนะคือของเขาดีมากเลยว่าผมอ่านแล้วผมชอบมากมันมีครบทุกอย่างเลยก็มีคอเลสเตอรอลนะครับมีไตรกลีมีHDL คอเลสเตอรอลนะครับก็คือไขมันที่สะสมในเลือดเราเป็นรวมในร่างกายเลยคอเลสเตอรอลรวมนะครับนะค่ามาตรฐานจะอยู่ที่คือไอ้ตัวนี้มันก็มีหลายค่าอีกนะแต่เราจะบางคนที่เขียนถึง220ก็มีบางแหละแต่ผมจะจำอยู่ที่ประมาณไม่เกินคือในผลแลบจะชอบเขียนไม่เกิน200อ่ะมันจะไม่มีตัวแลบจะเขียนว่าห้ามเกิน200ถ้าเกิน200ถือว่าเป็นไขมันสูงอะไรอย่างเงี้ยผมว่าจำได้หลังเลย200จบนะครับถ้ามีบางคนบอกว่าถ้าเกิดฉันมีค่าคอเลสเตอรอลสูงๆอ่ะเกิน200อ่ะบางคนตกใจมากนะคิดว่าไขมันมันสูงมันจะอันตรายไหมมันจะหัวใจวายไหมมันจะไปอุดตันในเส้นเลือดตรงไหนไหม
พอดีในศาสตร์แพทย์เอ็นไทน์เนอะเขาจะมีเขาต้องดูค่า HDL ฝอดท้องด้วยคือถ้าค่าตัวเขาเรียกว่าคอเลสเตอรอลเกินแต่ HDL เราสูงนะมันอาจจะบาลานซ์กันได้สมมติว่ามันอาจจะไป220แต่ HDL เราอาจจะไป50กว่า55ค่า2ตัวนี้ LDL อ่ะเวลาไม่ใช่คอเลสเตอรอลเนี่ยเวลาหารกับตัว HDL แล้วอ่ะต้องเกิน4ขึ้นไปไม่ควรเกิน4พูดดีไม่ควรเกิน4ถ้าเกิน4ขึ้นไปอ่ะไม่ดีมันต้องมีการเขาเรียกว่ามันจะมีการสูตรกำเนิดที่มีการคอเลสเตอรอล253 253เรารู้คอเลสเตอรอลรวมมา253 93 91.3 โอ้โหสูงมากเห็นป่ะ2.7 อย่างเงี้ยมันดีมากถ้าเกิดเกิน4ขึ้นไปอ่ะจะไม่ยังถือว่าเป็นคนปกติมากเลยอ่ะพี่บีโดนหมอใจอ่ะพี่บีนอกจากจะโดนขโมยเส้นเลือดแล้วต้องโดนขโมยไตด้วยคือร่างกายแกสมบูรณ์แล้วดีมากเลยร่างกายมากเลยอ่ะหมอบอกว่าความจริงปกติ250เนี่ยจะให้กินแล้วแต่เห็น HDL ดีก็เลยให้กินเพราะว่าการให้กินยาลดไขมันเนี่ยมันมีผลเรื่องกล้ามเนื้อเขาบอกว่าเหมือนกล้ามเนื้อจะอ่อนแรงเห็นไหมครับกำลังกายกล้ามเนื้อจะอ่อนแรงถ้าเกิดให้ยาบีเดี๋ยวบีไม่มีแรงไปปั่นจักรยานจริงครับคนที่กินพวกยาลดพวกคอเลสเตอรอลเนี่ยมันจะมีพวกสเตรทเนี่ยมันจะทำให้กล้ามเนื้อเราอ่ะมันอ่อนแรงใช่ครับเขาเลยไม่ค่อยอยากกินแต่บางคนก็ต้องกินเพราะว่าหมอสั่งบางคนไม่กินเนี่ยก็กินไงหมอให้กินก็ต้องกินบางคนไม่รู้นะครับอ่ะก็จำค่า200ไว้ละกันตัวนี้ไม่มีอะไรโอเคไตรกลีเซอไรด์คืออะไรก็คือเป็นไขมันในเลือดเหมือนกันก็คือไตรกลีเซอไรด์เนี่ยมันจะเป็นไขมันอีกตัวนึงที่ค่าเราจำไว้150ละกันมันในผลแลบมันจะเขียนว่าไม่ควรเกิน150ก็คือมันมาจากอาหารที่เรากินเนี่ยก็คือมันมาจากอาหารที่เรากินซะส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกคนที่ชอบกินพวกแป้งเนยเค้กขนมเค้กเนยคุกกี้พวกของหวานของมันอ่ะของฝากของฝากไอ้อย่างที่ของฝากเนี่ยคือกินแล้วพุ่งปี๊ดเลยอ่ะมันเล่นจริงจริงก็พุ่งน้ำคือมันก็สะสมเพราะว่าไตรกลีเซอไรด์มันก็สะสมก็จะมาจากอาหารทั้งนั้นเลยคนที่จะลงพวกนี้ได้นะต้องคุมอาหารอันดับแรกคุมอาหารก่อนเลยอาหารที่พวกอาหารส่วนมากพวกเราจะชอบพวกของทอดไอ้ของมันเนยนมขนมปังพวกอะไรอร่อยๆจะเป็นอันนี้หมดเลยแล้วที่นี่แอลอ่ะเพิ่มยากมากเลยเพิ่มได้อย่างเดียวคือการออกกำลังกายอันนี้ไตรกลีเซอไรด์ไตรกลีเซอไรด์นะไตรกลีเซอไรด์ลดยากลดยากเหมือนกันมันต้องคุมอาหารเป็นหลักเลยด้านอีกอย่างนึงแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ก็เป็นคนที่จะอันนี้ก็จะสูงอูมิมันช่วยลดไตรกลีเซอไรด์ได้ไหมคือมีอย่างนี้ลูกค้าผมอ่ะมีคนนึงกินฮาร์ดลงทุกค่าเลยมันจะเหลือค่าไตรกลีเซอไรด์มันลงนิดหน่อยมันลงไม่เยอะแต่ผมบอกว่าพี่กินอูมิเพิ่มอีกตัวนึงอูค่าลงมาเป็นปกติเลยคืออูมิจะเก่งตัวไตรกลีเซอไรด์มากเลยนะตัวนี้เธอจะเก่งคนที่ผมเห็นไตรกลีเซอไรด์สูงๆเลยนะส่วนมากแบบคือบางคนต้องจ่ายฮาร์ดโดยปกติใช่ไหมมันต้องจ่ายฮาร์ดผมมาจะจ่ายฮาร์ดคู่กับอูมิแต่ถ้าเกิดว่าคนนี้เขารวมๆแล้วไม่มีอะไรเยอะเลยมีไตรกลีตัวเดียวเลยแล้วแบบนั้นโดนมาเลยอ่ะผมยิงอูมิเลยแล้วลงแน่นอนลงกว่าฮาร์ดลงกว่าฮาร์ดเยอะเลยแต่ส่วนมากผมจะชอบจ่ายคู่เพราะว่าเขาอ่านข้อมูลฮาร์ดมาว่ารู้ว่าตัวฮาร์ดดีแต่ผมว่าพี่ตอนไตรกลีเซอไรด์มันจะลงค่อนข้างยากนะพี่กินอูมิเถอะลงกินคู่กันจะเวิร์กมากเลยพวกนี้ประมาณเดือนนึงก็ลงแล้วนะครับแล้วตัว HDL ก็คือเป็นไขมันดีตัว HDL เนี่ยเป็นไขมันดีในร่างกายคนเรานะครับก็คือตัวนี้หน้าที่ของมันคือมันจะเอาไขมันจากตับอะไปมันจะดึงมันจะพาพวกไขมันอะวิ่งไปที่ตับไปทำลายทิ้งนะพวกไขมันไม่ดีเป็นเอาผ่านอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยก็คือจำค่ามันก็ได้หรือมากจะอยู่ในผลแลบที่เขียนว่าให้มากกว่า40ขึ้นไปอะเวลาจำเลขที่เริ่มต้นมากอะแต่อย่างในตัวเมื่อกี้เราจำเลขที่แม็กมันแล้วลงมาแต่ตัวนี้ให้จำ40ก็ได้ในผลแลบเขาชอบเขียนมาก40ขึ้นไปส่วนใช่พี่มีเท่าไหร่ครับคุณ90กว่าคนทั่วไปสูงไขมันวิ่งวิ่งปั๊บปั๊บอันนี้จับไปฆ่าคือเจ๋งมากนะคนที่มีเฮลสูงเนี่ยสูงก็ได้เปรียบมากเลยเพราะว่าไขมันเร็วๆวิ่งวิ่งปั๊บไอ้เฮลมันล่าไปฆ่าคนวะมันล่าไปทำลายทิ้งนอกทำลายทิ้งทำให้พี่บีจะไม่มีไขมันเกินในร่างกายเลยเพราะเฮลสูงมันพาไปฆ่าทิ้งมันเลยพาไปทำลายทิ้งมันไปเฮลเนี่ยรู้ป่ะทำไมพี่บีถึงสูงเพราะออกกำลังกายมันจะขึ้นสูงคือเฮดเดียร์บางคนว่าต้องกินอะไรมันจะมีผมเพิ่งเรียนมาเมื่อล่าสุดเลยนะอาจารย์บอกว่าต้องกินพวกโอเมก้ามันจะด้วยผลวิจัยอย่างทางการแพทย์เลยครับ
กินโอเมก้าอย่างต่อเนื่องประมาณ12สัปดาห์จะทำให้ค่าตัวนี้มันขึ้นได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์แต่ที่ดีที่สุดคือออกกำลังกายเท่านั้นเลยบางคนอยากกินอยากกินอะไรก็ตามที่มันแบบอยากจะเพิ่มอ่ะไม่ค่อยมีไม่มีเลยนอนหายากมากต้องกินโอเมก้า3อย่างนี้เลยเป็นไงฮาร์ดใช่ฮาร์ดก็แนะนำฮาร์ดอันนี้ยืนพื้นไปก่อนถ้าเป็นพวกไตรกลีเนี่ยไม่ถ้าเพิ่ม LDL นะออกกำลังกายอย่างเดียวอย่างพี่มีถึง92มันก็ไม่แปลกใครที่ออกกำลังกายหนักไปตรวจดูดิมันจะเยอะกว่าคนอื่นแล้วนะครับเนี่ยตัวนี้อาจารย์ไว้ให้เกิน40ยิ่งมากยิ่งดีไอ้ตัวนี้แหละที่มันแปรผันกับตัวที่ผมบอกเมื่อกี้นะก็คือดูไอ้ตัวที่พี่มีหารเมื่อกี้นะแต่ถ้าเราจะเอา LDL มาหารแต่ดูตัวอะไร LDL คือไขมันเลวนะครับเป็นไขมันที่ทำให้เราเลือดแดงมันแข็งอะไอ้ตัวนี้ถ้าเกิดเยอะๆลูกค้าจะอุดตันในเส้นเลือดหลอดเลือดแข็งหลอดเลือดปลอกอะไรเงี้ยมันจะแข็งตันอะไรเงี้ยสูตรการคำนวณ LDL ก็คือดูตรงนี้เลยครับ LDL เท่ากับเอาคอเลสเตอรอลมานะครับลบด้วยไตรกลีเซอไรด์หารด้วย5ลบ HDL นี่คือสูตร LDL วิธีคำนวณ LDL ตรงนี้บางคนมีอีกสูตรหนึ่งการคำนวณตะเกียบเอาคอเลสเตอรอลรวมอะไปหารด้วย HDL ใช่ป่ะค่าห้ามเกิน4ถ้าเอา LDL อะหารด้วย3ก็ได้คือเรารู้ค่า LDL แล้วอยากรู้ว่าบางคน LDL เยอะแล้วเขากังวลว่าเฮ้ยฉันป่วยหรือยังหรือว่าฉันเป็นแขนมันสูงหรือยังอ่ะหารด้วย HDL ก็ได้ห้ามเกิน3มันได้ต่อไปถ้าตรงเนี้ยหารกันแล้วไม่เกิน3ก็ถือว่าดีเป็นแขนมันดีค่า LDL นะครับมาดูกันว่าค่าปกติเท่าไหร่เวลาลูกค้าส่วนหน้าเขาจะบอกว่าค่าได้ LDL ฉัน100กว่าอะไรเงี้ยพวกนี้ต้องใช้จำนะไม่ต้องเปิดตารางคือพวกนี้มันจำรอบเดียวพอแล้วค่าปกติมันจะอยู่ที่ประมาณส่วนมากใน lab จะชอบเขียน120ประมาณ120อ่ะคือคนปกติให้ต่ำกว่าห้ามเกิน120อะไรประมาณนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราจำตารางนี้ได้ก็ดีแต่ถ้าจำไม่ได้ก็พกไว้เปิดดีเวลาลูกค้าเข้ามาเราก็ดูว่าคนไหนค่าเป็นยังไงบ้างแต่พวกนี้มันก็ไปหาจากHDLได้อย่างพี่บีแต่คนอยู่ดีที่บีมา160ถือว่าสูงมากเลยนะมาสูงแล้วไปหาจาก92สมมุติตัวอย่าง160พี่บี160หาเท่าไหร่พี่92ป่ะ91เห็นไหมยังแค่17เองก็จะไม่ถึง3เลยก็เกิน3แต่ถ้าเกิดเป็น LDL หารมันจะไม่เกิน3ถ้าเอาคอเลสเตอรอลรวมหาร4มันก็หารละ5เกิน10ใช่ไหมพี่ก็ยังไงก็ไม่เกินเพราะพี่ที่เดียวถูกมากตัวหารเยอะตัวหารเยอะมากอย่างเงี้ยก็ไม่เกินแต่ตัวเจ้าคอเลสเตอรอลเท่ากับไอ้3ตัวรวมกันแต่ไตรกลีเซอไรด์หาร5อ๋อตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับคนนั้นเล่นตัวถ้าเราเวลาเท่านั้นลดแค่สลับมันจะงงมันก็จะสลับอ๋อโอเคเข้าใจแล้วจะตัวคอเลสเตอรอลอย่างดีย้ายไปยังเหมือนคล้ายๆยาแล้วสลับเป็นบวกแทนใช่ไหมสมการเป็นเครื่องหมายในสมการสมมติว่าเราได้ผลแลบมาอย่างนี้นะเราก็อ่านค่าแล้วว่าลูกค้าคนนี้เขามีค่าไขมันเกินขนาดไหนอย่างเงี้ยแล้วก็จะแนะนำเป็นตัวนี้แล้วก็แนะนำเรื่องการกินอาหารส่วนมากผมอ่ะจะเน้นเรื่องอาหารเป็นหลักทุกครั้งที่มาครั้งแรกนะผมจะคุยเรื่องอาหารเป็นหลักเลยแล้วก็จะให้เขาอ่ะกินตัวนี้เสริมแต่เราคิดให้ฟังเลยแล้วกันสมมติว่าเรารู้มีความรู้ประมาณรวมๆแล้วว่าประมาณเนี้ยนะเรารู้หลักๆอาจจะคิดคือตัวหลักๆเลยเมื่อวานลูกค้าส่งผลแล็บตัวนี้มาเขาถามว่าพี่เป็นอะไรบ้างเคสนี้คือเขาบอกว่าน้ำเขาแจ้งเข้าไปว่าพี่น้ำตาลของพี่อ่ะค่อนข้างสูงมากเลยก็คือมันจริงๆมันยังไม่ได้ป่วยหรอกพี่แต่น้ำตาลที่ค่อนข้างเยอะมากเลยนะเคสนี้พี่ชี้ก็เลยถามว่าของอาจารย์อ่ะปกติเป็นคนทานอาหารอะไรบ้างวันหนึ่งอาจารย์ชอบกินอะไรแกก็จัดไปเลยนะโอ้ชอบกินรสจัดนะส้มตำได้กินทุกวันเลยชอบมากแกบอกแกกินส้มตำมาก่อนแล้วชี้ถามว่าแล้วกินขนมปังไหมขนมปังก็ชอบมากเลยค่ะกินทุกวันเลยโอเคก็ข้าวอะครับโอ้ข้าวก็กินหมดเลยก็แกกินกันเป็นคนกินเก่งและกินเยอะมากเลยคนนี้แกบอกแกคุมอาหารแล้วแกตอนแรกคุยยังไงแต่ว่าได้คุมอาหารไหมอาจารย์ครับอาจารย์ที่คุมอาหารไหมคุมดีมากแต่พอถามเรื่องอาหารที่กินนะแกไม่ได้คุมอะไรเลยไข่ต้มอะกินไหมกินวันละ4-5ฟองค่ะกินอะไรกินเฉพาะไข่แดงจริงจริงที่บอกงี้กินไข่แดงชอบไหมกระทะมันนานก็กินไข่กระทะไก่ทอดส้มตำนี่เอารสจัดผมก็กินแล้วก็กินซุปเปอร์เล็กชี้เลยถามว่าซุปเปอร์เล็กกินไหมเพราะดูแกไม่มีค่าไตแต่ค่าไตแกไม่ดีอุ้ยเล็กก็ชอบกินประจำโอ้โหผมคือว่าค่าอาจารย์เป็นอย่างนี้คือคนนี้ก่อนหน้านี้เขาไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับโรคไตนะตอนแรกเขาซีเรียสเรื่องแค่ไขมันอย่างเดียวเองคนนี้กินมาเป็นปีแล้วค่าไขมันเขาดีมากเลยตอนแรกก่อนหน้านี้แต่เขาอะ
คิดว่าเขาไม่เป็นอะไรเขากินกันหนำกินแบบกินเหมือนคนสบายดีอ่ะกินคนสบายดีมากเพราะอ่านบทที่นี่ปังเสร็จก็รู้เลยว่ากินเขากินอาหารพวกของหวานพวกข้าวหนักขนมปังหนักอะไรเงี้ยของหวานแกก็กินก็เลยมาดูค่าไตแกบอกว่าทำไมค่าไตอ่ะผมเอกใจเนี่ยเพราะเมื่อก่อนเนี้ยค่าไตเนี่ยแกไม่บอกแกปกติดีแกตอนแกโทรมาครั้งแรกเนี่ยแกโทรมาด้วยเรื่องไขมันอย่างเดียวพอมาดูค่าไตผมตกใจผมก็เลยถามชี้ก็เลยใช้ประโยคถามว่ากินซุปเปอร์เล้งมาอาจารย์ชอบกินเล้งใช่ไหมถามประโยคแค่นี้ใช่ค่ะอยู่หน้าปากซอยบ้านกินทุกวันเพราะว่าตัวเล้งอ่ะมันจะมีคือบางคนไม่รู้คิดว่าเล้งมันเป็นต้มยำเปรี้ยวๆใช่ไหมเล้งเนี่ยเวลาคือลูกค้าหลายคนไม่มีใครรู้แน่นอนเราบอกว่าอาจารย์ครับรู้ไหมครับว่าเล้งที่อาจารย์กินเนี่ยมันคือเอากระดูกหมูเนี่ยมาต้มจนมันงัวแล้วมันจะปล่อยไอ้พวกนี้มันจะมีสารพิษที่อยู่ในกระดูกอ่ะทั้งหมดมันจะปล่อยออกมาในน้ำอ่ะอาจารย์กินน้ำอร่อยใช่ไหมครับหวานๆใช่ไหมใส่พริกสดไปใช่ไหมใส่มะนาวอร่อยมากเลยอาจารย์รู้ไหมครับน้ำพวกนั้นอ่ะกินนะแล้วค่าไตอาจารย์จะพุ่งแบบกระหน่ำเลยคือว่ามันจะแย่ลงเร็วอาจารย์บอกอ๋อถึงว่าล่ะเดี๋ยวกลับไปจะเลิกกินแล้วเดี๋ยวจะเลิกกินแต่ไม่รู้จะเลิกเมื่อไหร่นะแกบอกเดี๋ยวจะเลิกกินเดี๋ยวแกบอกเดี๋ยวเลิกของแล้วมาคุยเรื่องต้มตำถ้าต้มตำอ่ะอาจารย์กินรสจัดด้วยใช่ไหมแล้วกินทุกวันคือเข้าใจว่าคนที่กินต้มตำทุกวันอ่ะแต่แล้วเขาต้องชอบมากแล้วอยู่ดีบอกพรุ่งนี้ห้ามกินเขาทำไม่ได้แน่นอนยังไงเขาก็ต้องกินอย่างน้อยอ่ะเขาลดโดสจาก 100% นะความเจ้มจนของเขาอ่ะเหลือครึ่งนึงอ่ะก็ยังดีก็ยังยากเลยใช่ลดแค่ครึ่งนึงนะอาจจะเป็นรสจัดของเราเขาอาจจะไม่อร่อยแล้วนะถ้าตัดเลยนะผมว่าแกช็อกตายคือลูกค้าหลายคนที่กินจัดอ่ะแล้วอยู่ดีมาให้กินจืดนะเขากินไม่ได้จริงๆเขาจะแบบโอ้ถ้ากินอะไรไม่ได้ตายดีกว่าผมกินไม่อยู่แล้วมีลูกค้าบางคนเป็นอย่างนี้นะถ้าผมกินอะไรอย่างนี้ไม่ได้ผมตายดีกว่าผมก็คือถ้าเกิดพี่ไม่กินแต่พี่ตายแน่ถ้าคือพี่ยังกินต่อพี่ก็ตายนึกออกป่ะบอกว่าพี่ก็ต้องแลกกันนะครับพี่ก็ต้องคุมอาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจอค่าไตเนี่ยพอดีคนเนี้ยเขาดีอย่างเขามีเจ๊ปามาให้แล้วเราไม่ต้องห่วงก็บอกเขาเลยว่าค่าของอาจารย์เนี่ยมันอยู่ที่78แล้วนะครับอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็เป็นระยะ2แล้วครับอาจารย์จัดก็ต้องคุมอาหารนะเอาระยะ2ฉันไม่บวมเลยอาจารย์ยังไม่บวมอ่ะครับใช่ถูกแต่อาจารย์เป็นระยะ2อาจารย์ดูผลแล้วสิผลแล้วตรวจมันเป็นอย่างนี้ได้จริงๆเขาไม่ที่โรงพยาบาลเขาก็คงไม่หลอกอาจารย์หรอกเนอะแต่ตอนนี้อาจารย์อ่ะคิดลดจัดมันเป็นอย่างนี้จริงๆเห็นไหมเมื่อก่อนนะครั้งก่อนแกตรวจไปไม่ถึงปีนะใช่ไหมไม่ถึงปีแกจะตรวจปีละครั้งตรวจเมื่อพฤศจิกาแล้วยังไม่ถึงปียังไม่ถึงปีดีมึงเนี่ยค่าผมว่าอาจารย์ครับไอ้นี่78ยังดีนะถ้าอาจารย์ยังไม่หยุดกินเล้งกับไอ้พวกต้มตำนะอีก3เดือนไปตรวจดูไม่ถึง50มันลงเร็วมากเลยพวกนี้มันลงก็แล้วมันลงเร็วมากเลยแล้วมันขึ้นยากมากด้วยไม่มีทางยาที่โรงพยาบาลกินไม่มีตัวไหนเพิ่มค่าเจ็บมาให้ค่ามันขึ้นเลยนะอาจารย์มันมีกินเสมอตัวกับลงส่วนน่าจะไปทางลงด้วยมีอูมิอย่างเดียวที่อาจารย์กินแล้วขึ้นแล้วอาจารย์ต้องคุมอาหารถ้าอาจารย์กินเหมือนเดิมไม่คิดอูมินะเต็มที่ก็เสมอตัวอย่างเก่งเลยรู้ว่าเป็นอาจารย์ครับปุ๊บอันนี้ก็เป็นดูค่ายูริกแต่ยูริกที่ผมยังไม่สอนนะพอดีมันมีการผลิตแบบได้อ่ะยูริกก็จะดูพวกค่าที่มันอยู่ในเลือดอ่ะถ้าเกิดดีมากๆมันก็จะดูพวกปวดตามข้อพวกเกาอ่ะนะครับดูเรียนค่าเกาแกก็เห็นนะผู้หญิงประมาณ2.4-5.7ถ้าเป็นผู้ชายผลแลบมันจะไม่ใช่นี้นะถ้าเป็นผู้ชายผลแลบมันจะอยู่ที่3.5-7นะคือไม่ใช่ประจำแบบผู้หญิงแล้วบางคนแบบว่าอะไรเงี้ยแล้วประจำมันจำไม่ได้นะคือมันต้องจำแยกชายหญิงอย่างยูริกอย่างเงี้ยผู้หญิงมันจะต่ำกว่าผู้ชายอยู่ที่3.5-7เลยค่านะแต่เวลาเราดูไม่เป็นไรหรอกพอเราก็ดูแล้วก็เทียบตัวนี้มันเลยง่ายๆดูนะอาจารย์ครับดูค่าอาจารย์ยูริกอาจารย์ก็เริ่มเยอะแล้วนะอาจารย์ต้องลดพวกอาจารย์ชอบกินพวกไก่ใช่ไหมครับโอ้ไก่ต้มกินมาชำเลยค่ะเห็นไหมมันตรงกับอาหารไปทุกอย่างเลยแกบอกว่าชอบกินไก่แล้วพวกยอดผักอะไรกินไหมเราก็ต้องรู้ว่าแกกินแตงกวาแกกินพวกอาหารที่เป็นแตงกวายอดฟักแมวอะไรแกชอบมากมันก็เลยขึ้นตามผลจริงๆผมแค่ถามว่าจานกินอะไรบ้างนะจานเล่ามาปึ้งนะตรงทุกอันเลยสุดท้ายแล้วแกสารภาพประโยคแรกที่แกพูดว่าคุ้มค่าคุ้มทุกอย่างเลยค่ะแต่พอคุยเลยคุ้มมาไม่มีตัวไหนคุ้มเลยแกบอกว่าถ้าที่อยากให้บอกกินโปรตีนดีเนื้อปลาไข่ขาวแกบอกว่าเนื้อปลาแกกินเนื้อปลาทอดน้ำปลาเนื้อปลาแกกินปลาทอดเลยแกกินทอดน้ำปลาทอดน้ำปลาแกกินเป็นทอดน้ำปลาส่วนไข่แกบอกแกกินไข่กระทะนี่ไงไข่แกก็ไม่ได้ไข่ต้มด้วยแกกินเป็นไข่กระทะมีเนยมีทั้ง
ล้วกินแล้วชอบกินไข่แดงใส่กุนเชียงด้วยกุนเชียงนี่กุนเชียงนี่ก็ตัวแบบไขมันโอ้ตัวไขมันสูงมากเลยนะมันเยอะมากแล้วคนเป็นไตอ่ะเขาไปให้กินพวกนี้ด้วยไอ้พวกของหมักของทอดอ่ะพวกไส้กรอกพวกแปรรูปทั้งหมดเลยอ่ะข้าวไตมันจะพุ่งเร็วมากเลยมันจะลดเยอะมากเลยนี่บอกว่าใครแกกินหมดเลยที่ผมพูดมาแกกินทุกอย่างเลยไข่ก็กินเป็นไข่กระทะกินเน้นไข่แดงใส่กุนเชียงใส่หมูยอครบทุกอย่างที่เขาห้ามเราแกกินหมดก็ไปกินข้าวแกพอเขาจะร้องแต่แกมานะครับแกตกใจตัวนี้พี่แกโทรมา301ผมบอกว่าหัวใจแค่300เองกินอย่างอาจารย์จริงๆต้องเป็น500แล้วนะแกตกใจตัวนี้ว่าทำไมมันไม่ลงเพราะว่าผมเรียกว่าอาจารย์ครับสารอาหารจริงๆมันก็ช่วยไปแล้วแหละครับแต่โดยที่อาจารย์ก็ต้องช่วยเราด้วยนิดนึงคือถ้าอาจารย์คุณขอแบบตั้งใจกินแบบคุณดีๆนะเดี๋ยวข้าวเนี้ยก็จะลงมาเร็วมากเลยแล้วก็จะกินฮาร์ดด้วยกินตัวนี้ด้วยก็นะก็เลยเมื่อวานเนี่ยก็ให้แกปฏิวัติวงการอาหารแล้วเดี๋ยวพี่โทรไปถามใหม่ว่าวันนี้จะกินอะไรไปเราก็ต้องถามว่าอาจารย์วันนี้กินอะไรบ้างอาจารย์จะกินนี้นะเราอยากให้การหายคือเราอยากให้เขาหายจริงเขาว่าเขาเครียดตรงนี้มากเลยเขาเด้งแบบสูงวีเลยเขาตกใจนะครับคือแกไม่ทำทุกอย่างที่คนดีคนเหมือนกันคนที่ยังอะไรว่าเขาทำอ่ะแกก็เหมือนคนทั่วไปเลยแต่ที่เดียวไปขึ้นพอกินหาแล้วก็ดูตัวไตกีสลายจะกินอะไรแกได้เกินแกโอเคนะแกได้ที่ตรงไหนแล้วแกกินHDL สูงนะถือว่าสูงนะจะสูงก็พอหาให้แกดูผมก็ตกใจเลยก็เอาอันนี้มาหาอันนี้มันตกประมาณ 5.7 ครั้งเมื่อวานก็มันห้ามเกิน4ก็เกินอยู่จริงๆมันไม่ต้องดูตัวนี้หรอกคุณจะเรียกเกินแล้วจริงๆเพราะคนเราแต่อย่างที่มี92ไม่แน่อาจจะรอดถ้าแกไป92แกอาจจะรอดถ้า92ไม่แน่คือบางคนอ่ะคิดว่าคอเลสเตอรอลเยอะแล้วจะอันตรายไงแต่ได้เฮดี้เอามันสูงไปด้วยมันก็บาลานซ์กันเพราะว่า AL เยอะมันทาไปทิ้งเยอะเหมือนกันอย่างเงี้ยตับแกว่าโอเคดีกับนี่อะไรป่ะถ้าเอนไซม์การทำงานของตับแกก็เกือบแม็กแล้วเนื่องด้วยแกกินอาหารเยอะแล้วตับมันคงทำงานหนักด้วยแล้วไขมันแกก็สูงด้วยมันเผาผลาญไม่ดีอ่ะผมเลยบอกอาจารย์ครับค่าไขมันของอาจารย์เยอะมากเลยถ้ากินมากๆนะมันจะทำให้เกิดอีกโรคนึงด้วยคือไขมันพอกตับพอตับแกก็เริ่มแย่เลยว่ะมันเริ่มจะแม็กแล้วพออาจารย์เนี่ยแล้วไขมันอาจารย์ถึงนะแล้วอาจารย์เนี่ยว่าคาร์บไขมันมันอยู่ในร่างกายมากไขมันจะวิ่งไปที่ตับนึกออกมั้ยมันวิ่งไปที่ตับเพื่อเราไปแล้วมันไปสะสมที่ตับที่ตับคือตับดึงออกไปได้หมดมันมีมากกว่าที่เอาออกมันก็ทำให้ตับมันสะสมที่กลายเป็นไขมันพอกตับบอกไขมันพอกตับก็คือจบด้วยการเป็นมะเร็งตับครับพอเราให้ความรู้เขาก็จะกลัวแล้วก็เชื่อเรานะครับก็ต้องบอกลงได้แล้วก็คุยเรื่องอาหารแกทั้งหมดเลยอาจารย์หยุดกินเนื้อสัตว์ทั้งหมดเลยครับเนื้อแดงห้ามกินเนื้ออาหารแปรรูปทุกอย่างอาจารย์ต้องหยุดกินนะอาจารย์กินได้เฉพาะไข่ขาวเนื้อปลาอกไก่เน้นเป็นปลาต้มนะครับไม่ใช่ปลาทอดต้องบอกเขาละเอียดเขาเอาปลาไปทอดทุกวันก็ไม่ไหวนะไขมันสูงเหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วก็สอนเรื่องน้ำมันด้วยอะไรที่ห้ามกินอะไรที่กินได้แล้วน้ำมันอะไรที่แกกินได้น้ำมันอะไรกินไม่ได้มันจะมีน้ำมันพวกสำหรับทอดสำหรับทอดข้าวเปลือกทอดนะสำหรับผัดข้าวเปลือกผัดผัดใช้น้ำมันอะไรดีผัดก็จะมีน้ำมันที่เราเรียนมาล่าสุดมันมีน้ำมันคาโนล่ามันมีคาโนล่านะไม่แพงคาโนล่าคนละ80บาทเองใช้คาโนล่าสำหรับผัดดีมันมีน้ำมันก็เกาะไม่ได้คือโอเมก้ามันจะมีโอเมก้า9สูงน้ำมันคาโนล่าเวลาอย่างผมอ่ะผมบอกพี่ถ้าเกิดพี่ชอบผัดผักใช่ไหมก็พวกผักอ่ะอาจารย์จำไปเลยสมมติลูกค้าใครก็ตามบอกว่าพี่มาครับครับเขาเป็นโนตัสเขียนว่าน้ำมันคาโนล่าคือน้ำมันเอาไว้ผัดจบนั่นคือน้ำมันที่ดีที่สุดนะผัดสำหรับผัดนะส่วนทอดก็เอาเป็นน้ำมันมะพร้าวดีกว่าน้ำมันมะพร้าวจะดีที่สุดจริงแต่บางคนไม่ชอบแบบกลิ่นมันเหม็นเต็มที่กินไม่ได้เลยมันจะเหม็นมะพร้าวคือบางคนไม่ชอบกลิ่นมะพร้าวก็มันอาจจะหลีกเลี่ยงในการใช้น้ำมันอะไรนี่น้ำมันปลาป่ะวันที่เขาแจกมาเอ้ยอันที่แจกมาวันนั้นมันเป็นผันมันเป็นผันมันลองข้าวแต่ที่ดีสุดคือมันต้องเป็นน้ำมันมะพร้าวสำหรับทอดนะทอดอ๋อดีกว่าปลาดีที่สุดเลยครับสำหรับทอดนะเป็นกลิ่นมะพร้าวอ่ะถ้าคนชอบกินมะพร้าวอ่ะโอเคแต่คนไม่ชอบก็จะไม่นั่นเลยน้ำมันหมูก็ได้แต่มันหาซื้อยากซื้อไม่ได้น้ำมันหมูก็ดีน้ำมันหมูสำหรับ
น้ำมันหมูไม่มีโอเมก้า3เลยครับแต่ที่ห้ามคือน้ำมันน้ำมันถั่วเหลืองก็ห้ามเลยน้ำมันถั่วเหลืองนี่ไม่ควรทําอะไรได้ครับน้ำมันไม่ดีแต่ว่าตัวโปรตีนกับถั่วเหลืองดีดีใช่น้ำมันถั่วเหลืองไม่ดีนะห้ามนําละหมาดเลยก็จําไว้แค่ผมจะบอกว่าเอาน้ำมันคาโนล่าสําหรับผัดคาโนล่าแค่ขวดละ80 บาทเองไม่แพงแล้วก็น้ำมันมะกอกเนี่ยผมซื้อมาพอไปเรียนมาก็ได้ความรู้น้ำมันมะกอกเขาห้ามเอาไปทำอาหารนะหรือว่าถ้าเอามาโดนความร้อนมากๆมันจะทำให้เกิดพิษเลยจะกลายเป็นพิษเลยนะเขาจะต้องไปกินสดๆสลัดกินพวกสลัดแล้วแบบสดๆแล้วกินเลยแล้วคนปังคนซื้อกับข้าวกินกินไม่รู้มันถั่วเหลืองแต่ว่าจะเจอถั่วเหลืองน้ำมันหมูยังดีกว่านะครับพี่ใหญ่น้ำมันหมูจะดีกว่าน้ำมันหมูที่เขาโคเลคินแล้วแต่ผมมาใช้นี่ผมใช้พวกโคเลคินคือไม่ได้โฆษณาแล้วคือผมจะทอดของที่แบบไม่ต้องใช้น้ำมันเลยแล้วเวลาผมทำอาหารผมน้ำปังอ่ะผมซื้อเป็นขวดมาแล้วผมใส่ขวดสเปรย์ซื้อขวดสเปรย์แยกไปหมดเอาน้ำมันใส่แล้วสเปรย์แล้วก็ทอดไข่เลยอร่อยจริงก็เลยพี่คือสเปรย์มันบางมากมันไม่ทั่วกระทะแล้วมันไม่แคลอรี่มันจะต่ำมากเลยมันจะดีแล้วเวลาจะทอดอาหารพี่ชอบกินของทอดใช่ไหมโอเคพี่ไปซื้อหม้อทอดผมเคยเอาทอดมันแล้วหั่นอ่ะอาจารย์คนนี้ก็บอกกินทอดมันไหมเอ้ยกินกุ้งเชียงไหมชอบมากเลยครับเชียงปลากินทุกวันกุ้งเชียงปลากินทุกวันเลยมันไม่กุ้งเชียงปลาแล้วมันจะสุขภาพนะแกบอกกินทุกวันเลยค่ะแกพูดมาจริงเพราะว่าอาจารย์ลองไปซื้อหม้อทอดของที่มันแบบว่าเสียบปลากะแล้วหม้อทอดแบบไร้น้ำมันอ่ะแล้วอาจารย์ลองเอากุ้งเชียงปลาอาจารย์ไปทอดในหม้อนะแล้วอาจารย์ลองดูน้ำมันที่มันเลนออกมาจากกุ้นเชียงนะมันเต็มหม้อข้างล่างเลยแล้วไอ้ข้างบนมันจะเยิ้มๆอยู่เลยอาจารย์ลองดูภาพนะถ้าอาจารย์ทอดเสร็จเปิดมาจะเห็นน้ำมันที่อยู่ในกุ้นเชียงมันไหลออกมาแต่กับการไอ้ที่ผ่านมาอาจารย์อ่ะไม่ได้เอาน้ำมันอ่ะอาจารย์เอาน้ำมันใหม่เติมเข้าไปด้วยแล้วไอ้น้ำมันของกุ้นเชียงมันก็ไม่ได้ออกมันไม่ได้ออกมาด้วยมันก็คงอยู่เต็มแหละแล้วเอาใหม่รวมกันนะอาจารย์เป็นท่านี้ก็เลยไม่แปลกครับเจ้าบอกค่าเดี๋ยวจะไปหาซื้อหม้อทอดผมก็เลยเอาความรู้พวกนี้แหละไปแนะนำให้ลูกค้าว่าพี่ลองไปอย่างนี้กินสิคือเราไม่ได้ดูแลว่าคุณต้องซื้ออาหารจะเป็นเรากับเรานะคือเราดูแลถึงว่าหลังอาหารการกินของลูกค้าเลยครับเพราะลูกค้าคนนี้เป็นคนชอบกินดึกๆแล้วกันชอบกินข้าวดึกอย่างเงี้ยแล้วมันห้ามคือมันต้องกินอ่ะผมก็เลยเอาอันนี้ถ้าเกิดพี่อยากกินจริงๆเลยนะแบบอยากกินจริงๆนะพี่ก็เปลี่ยนเป็นเมนูแบบที่ผมบอกได้ไหมคือหนึ่งเอาไข่มาต้มแล้วเอาไข่แดงออกทิ้งไปแล้วกินไข่ขาวไป2 3ฟองพี่กินเถอะสมมุติหิวนะ2ฟองพี่ก็อิ่มแล้วแต่พี่ก็ไปนอนนะจะได้ลืมเรื่องหิวสมมุติว่าคนชอบกินดึกๆมันจะมีอย่างงี้ลูกค้าบางคนมันห้ามไม่ได้อ่ะหรือไม่พี่ก็ไปหาผมก็ส่งลิงก์เมนูอาหารไปให้กินพวกอาหารแบบกินคลีนพวกไข่อ่ะเอาไข่ขาวมาทำเป็นโจ๊กอ่ะก็คือเอาไข่ขาวมาใส่น้ำร้อนผมก็ส่งลิงก์ไปเลยส่งลิงก์ตัวทำวิธีการทำ5นาทีเองผมบอกเลยพี่เป็นที่ไก่ขาวขวดนึงอ่ะประมาณมันเล็กเหมือนขวดนมอ่ะขวดไม่ใหญ่มากแล้วเท่าไหร่ประมาณ80 บาทแต่พี่ไปซื้อที่ถูกๆก็ไปซื้อที่แมคโครเป็นแกลลอน2ลิตรอันนี้มันแค่100 กว่าบาทมันถูกกว่าตัวขวดเล็กเขาก็จะต้องบอกถึงขั้นเอ้าเหรอคะไข่ขาวมีขายด้วยเหรอคะลูกค้าบางคนไม่รู้จริงๆเราบอกพี่ไปที่แมคโครถูกกว่าไปแกลลอนที่แช่ไว้พอไปที่หิวนะพี่เทไก่ขาวลงไปในชามนะสมมติชามที่ประมาณ500 มล.พี่เทไข่ขาวไปครึ่งนึงเทน้ำปลาครึ่งนึงแล้วเวฟเลยแล้วก็ทำกินจบแล้วเอาไปอุ่นๆตีเป็นไข่ขาวจบแล้วพี่กินเต็มชามเลยนะแบบจุกๆไปแล้วไม่ถึง70 แคลจังพี่ก็ไม่อ้วนได้โปรตีนได้สุขภาพผมก็แนะนำแกอย่างนี้แกก็โอ้ลูกค้าก็แฮปปี้ก็ชอบอ่ะแล้วเราก็คอยดูแลพวกนี้ก็ส่วนมากจะเป็นอาหารที่ผมจะคุยกับลูกค้าเป็นหลักนะคือทีนี้เรื่องอาหารก็อยากให้ทุกคนแบบศึกษาเรื่องอาหารนิดนึงนะว่าเราอะไรกินได้กินไม่ได้อะคือการแนะนำอาหารให้ลูกค้าเนี่ยผมว่ามันเป็นต้นเหตุต้นมันเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ลูกค้าค่าเขาดีขึ้นเร็วคือถ้าเกิดว่าเขากินไม่ดีเขากินอาหารได้แย่แล้วกินปูมิหรือกินฮาร์ดเราสินค้าเรามันดีสมมติว่าเจอลบลูกค้ากินลบมาเอเจมันบวกผลออกมาเป็นเสมอตัวลูกค้าบางคนอาจจะลบบอกว่าสินค้ากินแล้วไม่เห็นบวกแต่ถ้าเกิดพี่ลองคุมอาหารดูสิปูมิที่กินไปมันขึ้นผลสุดท้ายพี่ก็ต้องขึ้นถ้าพี่กูมาที่ผมบอกขอเวลาสัก2 เดือนให้ผมได้ไหมถ้ากินแล้วดีขึ้นพี่กินต่อถ้ากินแล้วไม่ดีขึ้นพี่ไม่ต้องกินต่อแต่พี่ต้องกูมาหานะสุดท้ายลูกค้าเขาก็จะเชื่อแล้วก็จะดีขึ้นทุกคนเลยแต่คนไหนที่ไม่เชื่อเขาก็จะไม่ทอดอาหารจากเราเขาก็จะสารภาพเองพี่ไปกินเล้งมาพี่ไม่ได้กูมาหาเลยว่าพี่ไม่ไหวจริงกระบอกเนี้ยพี่ไม่ไหวจริงเพื่อนชวนไปกินที่ออฟฟิศก็ต้องไปพี่พยายามเรียกเขานะเขากินส้มตำไปสามคำอีกกินสามคำเจปูกับมะนาวน้ำปลาก็ฆ่าตายมันก็พังแล้วนะบอกว่าก็เลยอยากจะฝากว่าวันนี้อยากให้ทุกคนคือลองศึกษาเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยว่าค่าเลือดค่าอะไรเงี้ยพยายามอ่านดูแล้วก็
ลองช่วยลูกค้าในการเลือกอาหารการกินก็จะช่วยให้ลูกค้ามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ช่วยให้เรามียอดขายที่มากขึ้นได้ดีมากเลยเอาพอมาส่งให้ก่อนครับ